วัสดีครับพี่น้อง FC ชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาขึ้นไปที่เมืองปากน้ำโพนครสวรรค์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาดูนะครับแหล่งกำเนิดของดอกลำโพงที่ชื่อว่านาโนวานะครับนาโนวานะครับนาโนวาโรงงานผลิตเขาตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยเจ้าของผู้นี้นะครับท่านผู้นี้นะครับคุณวิรัตตั้งประดิษฐ์นะครับเป็นประธานกรรมการบริษัทนอกเหนือจากเป็นประธานกรรมการบริษัทนาโนวาแล้วนะครับท่านยังเป็นกรรมการหอการค้าไทยและเป็นประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ด้วยนะครับเป็นบุคคลสำคัญทางด้านธุรกิจการค้าของเมืองนครสวรรค์เลยทีเดียวนะครับแล้วมากล่าวถึงที่มานะครับที่มาของบริษัทนี้กันดีกว่านะครับเขาชื่ออย่างไรเขาชื่ออะไรนะครับหรือว่าที่ไปที่มาเขาเป็นยังไงนะครับที่มาที่ไปของแบรนด์นาโนวานี้นะครับเกิดจากบริษัทนครสวรรค์สยามโนวา1985จำกัดนะครับ1985ก็น่าจะเป็นปีที่ก่อตั้งนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตดอกลำโพงนะครับและก็ชิ้นส่วนลำโพงนะครับที่โลดแล่นอยู่ในระบบเครื่องเสียง PA ของไทยมานานนะครับมานานนะครับควบคู่กับบริษัทอบอ้อมนะครับใครรู้จักอบอ้อมก็น่าจะรู้จักนาโนวาตัวนี้นะครับนาโนวาหรือนาโนวาตัวนี้นะครับมีขายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดซึ่งผมเองก็ในช่วงต้นๆที่ทำเครื่องเสียงนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนี่ก็ได้สัมผัสกับเจ้านาโนวานี้เพราะว่าเราเองก็ไม่รู้นะครับว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแต่ว่าในท้องตลาดมันก็มีแล้วนะครับนาโนวากับอบอ้อมนะครับแล้วก็สัมผัสมาเนื่องจากว่ามันก็ราคาไม่แพงนะครับบริษัทนครสวรรค์สยามโนวา1985นะครับเป็นโรงงานแห่งหนึ่งนะครับในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิตนะครับชิ้นส่วนลำโพงนะครับโดยเน้นการวิจัยและการพัฒนาในด้านวัสดุศาสตร์นี่ครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของคุณวิรัตตั้งประดิษฐ์นะครับกับนิตยสารซาวสเตตนะครับเมื่อสัมภาษณ์ไว้เมื่อเดือนเมษา2560นะครับ2560นะครับช่วงเศรษฐกิจก็ยังรุ่งเรืองนะครับก่อนที่จะมาเจอกับวิกฤตโควิดในปัจจุบันนะครับนอกจากเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วนะครับบริษัทนี้ก็ยังเป็นผู้ผลิตในลักษณะของ OEM นะครับโดยผลิตตามความต้องการของลูกค้าพร้อมกับให้การสร้างประสบการณ์ในด้านการผลิตแต่ละชิ้นส่วนนะครับมีการร่วมมือนะครับกับลูกค้านะครับในด้านการวิเคราะห์วิจัยการผลิตลำโพงกลางแจ้งเขาก็มีหลากหลายรุ่นนะครับความภาคภูมิใจนะครับที่คุณวิรัตได้กล่าวไว้นะครับความภาคภูมิใจของเขาก็คือสามารถที่จะโดดเด่นในสาธารณะและก็เป็นแบรนด์สินค้าที่สแตมป์ได้ว่า Made in Thailand นะครับนั่นคือผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับเป็นโรงงานคนไทยผลิตโดยคนไทยภายใต้การบริหารงานของคุณวิรัตตั้งประดิษฐ์นั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูด้านการผลิตสินค้าเขานะครับการผลิตสินค้าที่เรารู้จักกันก็คือดอกลำโพงนะครับเราจะมาดูกันตั้งแต่ดอกขนาด21นิ้วนะครับเริ่มตั้งแต่เจ้าฟาคอน21นิ้วตัวนี้นะครับก็ออกมาหลายรุ่นหลายซีรีส์ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเป็นคงทั้งคงปั๊มและก็คงหล่อนะครับคงปั๊มก็มีการวิจัยพัฒนาคงปั๊มเป็นคงปั๊มอลูมิเนียมนะครับลดการเหนี่ยวนำของในด้านแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมีการวิจัยพัฒนาจากอดีตที่เราเห็นมีการพัฒนารูปลักษณ์ที่สวยงามและก็ทันสมัยขึ้นนะครับต่อมาก็เป็นดอกขนาด18นิ้วนะครับตัวสีน้ำเงินนี่เป็นที่นิยมกันพอสมควรนะครับมีการพัฒนารูปลักษณ์ที่สวยงามนะครับทั้งในด้านโครงสร้างและก็แม่เหล็กนะครับกลวยกระดาษก็สวยงามพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็ลดลงมาเป็นเจ้า15นิ้วตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ผมเองก็เคยใช้อยู่ตัว15นะครับ
แต่สมัยเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจหลายๆรุ่นนะครับน่าใช้นะครับน่าใช้หลายๆรุ่นเลยนะครับแล้วก็มีการผลิตเป็นซีรีส์นะครับอย่างซีรีส์ N77 นะครับก็มีตั้งแต่ดอก18นิ้ว15นิ้ว12นิ้วนะครับลำโพงรุ่นเล็กนะครับตั้งแต่เสียงกลางนะครับในระดับเสียงกลางแล้วก็มิดโลมิดไฮเนี่ยเขาก็มีนะครับมีตั้งแต่12นิ้ว10นิ้วแล้วก็มีรุ่น 6.5 นิ้วนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับรองรับกำลังวัตต์ได้ถึง200วัตต์นะครับ200วัตต์ที่8โอห์มนะครับสามารถที่จะขับได้ทั้ง8โอห์มและ4โอห์มเลยนะครับสินค้าที่เขามุ่งมั่นพัฒนานะครับตามบทสัมภาษณ์ของท่านวิรัตเนี่ยมุ่งมั่นพัฒนาอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะลำโพงฮอนนะซึ่งให้ความสำคัญในด้านวัสดุปากฮอนที่ใช้นะครับมีการพัฒนาพยายามจะพัฒนาให้เทียบเท่าทางอเมริกาทางญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากปากฮอนนี่มีความนิยมใช้ในด้านการประชาสัมพันธ์การกระจายเสียงหรือแม้แต่งานเครื่องไฟเรานะครับโดยเฉพาะทางภาคกลางนี่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็ยังไม่ทิ้งเลยก็คือเครื่องเสียงระบบเครื่องไฟหนังกางแปลงนะครับหนังกางแปลงนี่ปากฮอนนี่ยังเป็นที่นิยมกันอย่างสูงเลยนะครับมีการพัฒนาอย่างมากมายนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาพัฒนานะครับแล้วก็ผมเองก็ยังใช้อยู่ก็คือตัวนี้นะครับเจ้าปากจรวดตัวนี้ผมว่ามันใช้ทนดีนะครับแล้วก็นอกจากแหลมปากจรวดแล้วเขายังมีไดเวอร์นะครับทั้งไดเวอร์ฮอนแล้วก็ไดเวอร์ฮอนและกลางแหลมนะครับยังผลิตออกมามากมายหลายรุ่นนะครับเราก็พยายามที่จะค้นหาแล้วก็นำเอาความรู้ต่างๆนะครับมาฝากพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งกันนะครับมารวบรวมนะครับหากใครอยากเจาะลึกนะครับบริษัทนครสวรรค์สยามโนวาเนี่ยเขาก็มีทั้งเพจ Facebook นะครับแล้วก็มีทั้งเว็บไซต์ของบริษัทเองนะครับซึ่งเปิดเผยตัวตนแล้วก็มีที่อยู่ชัดเจนนะครับให้เราสามารถที่จะเลือกใช้เลือกดูแคตตาล็อกสินค้านะครับแต่ละรุ่นง่ายต่อการตัดสินใจแล้วก็หากท่านที่เป็นผู้ผลิตในด้านโครงสร้างลำโพงหรือว่าเอาไปผลิตลำโพงนะครับก็น่าจะพูดคุยได้นะครับคอนแทคได้ในด้านการซื้ การสั่งซื้อวัสดุอะไรประกอบลำโพงนะครับผมสำหรับผมวันนี้ก็นำเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม